2ทุ่มวันนี้จับตาเพื่อไทยก้าวไกลนัดแถลงร่วมปมประธานสภาที่โรงแรมแลงคาสเตอร์2ทุ่มวันนี้จับตาเพื่อไทยก้าวไกลนัดแถลงร่วมปมประธานสภาที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ฝากเพื่อไทยย้ำจุดยืนดันวันนอนั่งประมุขนิติบัญญัติส.ส.เพื่อไทยโวยก้าวไกลปล่อยด้อมส้มรุมต่อว่าแกนนำพรรคเมื่อเวลา 9:30 นวันที่3กรกฎาคมที่พรรคเพื่อไทยพท.มีการเรียกประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยโดยมีวาระหารือเรื่องของตำแหน่งประธานสภาซึ่งทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลกิโลกรัมที่ยังคงอยู่ในระหว่างเจรจาและยังไม่ได้ข้อยุติโดยกรรมการบริหารพรรคกกบห.ได้เสนอแนวทางการเสนอชื่อคนกลางเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานสภาแทนคือนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชาติปช.เนื่องจากเป็นบุคคลที่เหมาะสมในเวลานี้มีความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่เคยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภามาแล้วและได้รับการยอมรับจากทุกพรรคการเมืองทั้งนี้ส.ส.พรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่ไม่ขัดข้องกับแนวทางนี้จากนั้นเวลา 11:00 นมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคกกบห.ต่อโดยที่ประชุมได้นำความคิดเห็นของส.ส.มาหารือและส่วนใหญ่เห็นพ้องกันหลังจากนี้จะมอบหมายให้คณะกรรมการเจรจาของทั้งสองฝ่ายไปพูดคุยกันให้ได้ข้อสรุปก่อนในวันที่4กค.ที่จะมีการประชุมสภานัดแรกเพื่อโหวตเลือกประธานสภาคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะได้ข้อยุติที่พอใจอย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยได้แจ้งกำหนดแถลงข่าวร่วมกันระหว่างสองพรรคที่โรงแรมแลงคาสเตอร์เวลา 20:00 นวันเดียวกันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุมส.ส.หลายคนแสดงความไม่พอใจกรณีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลตะโกนต่อว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมแกนนำ8พรรคร่วมรัฐบาลเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาณที่ทำการพรรคก้าวไกลขณะที่แกนนำพรรคก้าวไกลปล่อยให้กลุ่มผู้สนับสนุนตะโกนต่อว่าโดยไม่มีท่าทีห้ามปรามส.ส.บางคนลุกขึ้นแสดงความเห็นอย่างดุเดือดต่อเหตุการณ์ดังกล่าวว่าพรรคก้าวไกลไม่ให้เกียรติแกนนำพรรคเพื่อไทยปล่อยให้กองเชียร์มารุ่งต่อว่าและรู้สึกอายที่แกนนำพรรคเพื่อไทยไม่ได้รับการให้เกียรติเลยอยากจะเชิญนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลไปที่บ้านบ้างและปล่อยให้ถูกชกหน้าอยากรู้ว่านายพิธาจะว่าอย่างไรนอกจากนี้ส.ส.บางคนลุกขึ้นมาต่อว่าพรรคก้าวไกลที่ใช้กระบวนการ I.O. มาโจมตีพรรคเพื่อไทยว่าจะหักหลังพรรคก้าวไกลทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นพรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยให้เสียงแตกโดยเด็ดขาดขณะที่กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยระบุไม่ติดใจกับการแสดงออกดังกล่าวของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลแม่หมูตอบปมอันฟอนใบเฟิร์นพ่อคนเป็นแม่จะพูดอะไรได้อึ้งซ้ำนายณภัทรก็โดนอันฟอนด้วยแม่หมูตอบปมอันฟอนใบเฟิร์นพ่อคนเป็นแม่จะพูดอะไรได้อึ้งซ้ำนายณภัทรก็โดนอันฟอนด้วยเป็นประเด็นให้จับตาขึ้นมาทันทีเมื่อมีคนจับสังเกตว่าแม่หมูพิมพกาได้อันฟอลโล่ไอจีดาราสาวใบเฟิร์นพิมชนกแฟนของลูกชายนายณภัทรเป็นที่เรียบร้อยและเมื่อย้อนดูก็พบว่าไม่มีรูปที่แม่หมูและใบเฟิร์นร่วมเฟรมกันอยู่ในไอจีแม่หมูเลยทั้งในงานวันเกิดแม่หมูในปี 2565 และทริปหวานที่ต่างประเทศก่อนเปิดตัวเป็นแฟนกันก็หายเกลี้ยงจากอินสตาแกรมของแม่หมูแล้วด้วยทำเอาแฟนคลับใบเฟิร์นในสงสัยเข้าไปถามแม่หมูว่าเกิดอะไรขึ้นแม่หมูอันฟอนโลใบเฟิร์นล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดได้สอบถามไปยังนักแสดงรุ่นใหญ่พิมพกาเสียงสมบูรณ์หรือแม่หมูมารดาของพระเอกหนุ่มนาย
ณภัทรเสียงสมบูรณ์ถึงประเด็นข่าวดังกล่าวแม่หมูเผยว่าไม่ได้อันฟอนอาจจะเกิดขึ้นที่ระบบเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนตอนนี้มีกระแสเรื่องล่าสุดแม่หมูอันฟอลโล่ไอจีใบเฟิร์นไม่ได้อันฟอนนะคือบางทีไอจีมันไปกดอะไรแม่ก็ไม่รู้แม่มีน้องผู้ช่วยคนหนึ่งก็ให้เขาช่วยดูช่วยตรวจแต่วันนี้ไม่ได้มาเขาจะมาหาแม่ทุกวันอาทิตย์อย่างเมื่อวานก็อยู่ด้วยกันแม่ไม่รู้เป็นกับระบบไอจีคนก็ไปสังเกตว่ารูปของน้องใบเฟิร์นที่คุณแม่โพสต์อวยพรวันเกิดเมื่อปีที่แล้วก็หายไปด้วยเดี๋ยวไปดูค่ะเดี๋ยวแม่ไปดูคือบางทีแม่ลงไอจีก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กคือจริงๆไม่อยากจะให้คนในเฟซบุ๊กเห็นมันก็ไปโผล่คือจะเห็นว่าบางทีแม่ลงอะไรไม่รู้ติดกัน 2-3 ครั้งแม่ก็คือกำลังงงกับระบบคือตอนนี้มีคนตีความไปแล้วว่าคุณแม่มีปัญหากับน้องใบเฟิร์นอยากจะบอกอะไรไหมคือคนเป็นแม่ก็ทำได้แค่อยู่เฉยๆทำอะไรไม่ได้หรอกในเรื่องของการมีปัญหายืนยันตรงนี้ยังไงบ้างไม่ค่ะไม่มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้เมื่อผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบอีกครั้งก็พบว่าในไอจีแม่หมูเองก็ได้อันฟอลโล่ลูกชายนายณภัทรด้วยเช่นกันและน้องนายก็ไม่ได้ฟอลโล่คุณแม่ด้วยแต่ทางใบเฟิร์นยังฟอลโล่แม่หมูอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะระบบไอจีรวนจริงๆตามที่แม่หมูบอกหรือไม่ต้องรอให้ทุกฝ่ายได้ออกมาเคลียร์อีกครั้งแม่หมูอันฟอลโล่นายแต่ยังติดตามไอจีแฟนคลับ ป้าตายโพสต์ภาพเนวินช่วยลูกชายส.ส.ชัยชนกเตรียมตัวก่อนเข้าสภาหนแรกป้าตายโพสต์ภาพเนวินช่วยลูกชายส.ส.ชัยชนกเตรียมตัวก่อนเข้าสภาหนแรกหลังเอาชนะเลือกตั้งเขต2บุรีรัมย์ในนามพรรคภูมิใจไทยวันที่3กรกฎาคม2566นางกรุณาชิดชอบอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และอดีตส.ส.หลายสมัยได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นโมเมนต์ที่นายเนวินชิดชอบกำลังช่วยแต่งตัวให้นายชัยชนกลูกชายก่อนเข้าร่วมรัฐพิธีในช่วงเย็นวันนี้ที่รัฐสภาในฐานะส.ส.ใหม่นางกรุณาระบุว่าท่านส.ส.พี่นกมาแววปล.1พ่อต้องแต่งตัวให้2จะมาถ่ายรูปกับแม่ตอนแม่ตัดผมก็ไม่บอกล่วงหน้าโดยมีผู้เข้ามาแสดงความยินดีกับนางกรุณาและนายชัยชนกอย่างมากมายสำหรับนายชัยชนกชิดชอบลงสู้ศึกเลือกตั้งในฐานะพรรคภูมิใจไทยก่อนเอาชนะเลือกตั้งส.ส.เขต2บุรีรัมย์โดยได้คะแนนไปอย่างท่วมท้นกว่า 46,729 คะแนนเอาชนะอันดับ2อย่างนายวิทธิลักษณ์จันทนสมบัติจากพรรคก้าวไกลที่ได้ 16,740 คะแนน